คำพูดที่ว่าถ้าคุณไม่มีอะไรดีๆจะพูดก็อย่าพูดอะไรเลยนี่เป็นคำแนะนำที่ดีหรือไม่ไม่ใช่ทุกครั้งบางครั้งต้องใช้บทสนทนาที่หนักหน่วงหรือรุนแรงเพื่อทำให้ใครบางคนรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งอาจทำร้ายผู้อื่นได้เป็นคำแนะนำที่ดีอย่างแน่นอนเนื่องจากบางคนมักจะพูดสิ่งที่หยาบคายจริงๆเมื่อพูดอะไรบางอย่างซึ่งมักจะทำร้ายผู้คนและยิ่งกว่านั้นพวกเขาเองก็เสียใจหลังจากพูดไปแล้วฉันแค่พบว่าการอยู่เงียบๆนั้นสงบสุขมากกว่าการพูดจาหยาบคายและง่ายอย่างที่ฟังดูมันค่อนข้างยากคำพูดนี้ติดอยู่ในลำคอของคุณและคุณหมดหวังที่จะพูดมันกับคนตรงหน้าคุณหลายครั้งที่ผมถูกกล่าวหาอย่างผิดเช่นกันและรู้สึกอยากตอบโต้และปกป้องตัวเองแต่ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นบางครั้งการพูดคุยกับผู้คนก็ไม่มีประโยชน์เพราะพวกเขาไม่เพียงแค่เข้าใจและเพิกเฉยต่อคำพูดและการกระทำของพวกเขาจะดีกว่าอีกด้านหนึ่งยากดีเท่ากับสุภาษิตบางครั้งการไม่พูดของดีก็ช่วยให้คนเป็นคนดีได้เช่นกันนี่เรียกว่าการทำงานกับสิ่งที่ผิดพลาดบางครั้งฉันมักจะหยิบจับข้อผิดพลาดในงานของเพื่อนและไม่เห็นคุณค่าเหมือนที่คนอื่นทำแต่เพียงเพราะจะทำให้งานสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นดังนั้นตราบใดที่ความตั้งใจของคุณดีเพียงพอก็ไม่มีอะไรถูกและผิดฉันขอโทษแต่ฉันคิดว่านั่นเป็นคำแนะนำที่โง่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรที่ทุกคนพยายามทำตัวเป็นคนดีตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงอารมณ์ที่แท้จริงของพวกเขาโลกจะน่าอยู่ขนาดไหนช่างเป็นการเชิญชวนให้มาแก้แค้นอย่างซ่อนเร้นทุกรูปแบบหรือช่างเป็นชีวิตที่น่าสังเวชสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนี้ซึ่งเข้มงวดเกินไปสำหรับพวกเขาสิ่งที่ดีคือคนอื่นไม่สามารถตำหนิพวกเขาได้เนื่องจากพวกเขาก็จะได้รับอนุญาตให้พูดแต่สิ่งดีๆเท่านั้นไม่เสมอไปเราได้รับความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจาด้วยเหตุผลอื่นๆนอกเหนือจากการเป็นคนดีอย่างไรก็ตามคุณควรใช้ดุลยพินิจของคุณและรู้ว่าเมื่อใดที่คุณต้องกรองความคิดของคุณส่วนใหญ่ฉันเดาฉันจะไม่สนับสนุนการทำร้ายผู้คนเพียงเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่บางครั้งเพื่อนคือคนที่ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องที่เรามองไม่เห็นในตัวเองหากพวกเขาเป็นเพื่อนกันหวังว่าเราจะเห็นว่าพวกเขาหมายถึงความดีและไม่เป็นอันตรายและพวกเขาช่วยให้เราปิดปากต่อหน้าผู้ที่คิดร้ายกับเราจริงๆฉันเดาว่ามันเกี่ยวกับคนที่คุณไว้วางใจและคนที่คุณพร้อมที่จะได้ยินความจริงอันโหดร้ายจากพูดความจริงแต่พูดในหมู่เพื่อนฝูงไม่อย่างนั้นก็อย่าพูดอะไรเลยใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาควรเลือกคำพูดของคุณอย่างระมัดระวังพูดจาสุภาพเสมอถ้าคิดคำพูดดีๆไม่ออกก็อย่าพูดอะไรเลยดีกว่าแต่เกือบทุกคนมีบางอย่างเกี่ยวกับพวกเขาซึ่งคุณสามารถพูดอย่างกรุณาได้ฉันมีหลายสิ่งที่จะพูดซึ่งอาจเจ็บปวดสะเทือนใจไม่สบายใจหรือยากลำบากคุณมีผักโขมติดฟันกระโปรงของคุณติดอยู่ในชายเสื้อของคุณคุณมีแนวโน้มที่จะขัดจังหวะผู้หญิงคุณออกเสียงชื่อของฉันไม่ถูกต้องคุณพูดอะไรบางอย่างที่ทำร้ายความรู้สึกของฉันมันจะง่ายกว่ามากถ้าข้ามไปพูดสิ่งเหล่านี้แต่คุณรู้อะไรไหมหากฉันต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารความสัมพันธ์และชีวิตของฉันต้องเรียนรู้วิธีการสนทนาที่ยากลำบากการสนทนาที่ยากลำบากไม่ได้ขัดต่อการเป็นคนดีแต่ถ้าคุณไม่มีอะไรดีๆจะพูดก็อย่าพูดอะไรเลยเป็นเพียงการนิ่งเฉยและอาจหลอกลวงได้เป็นการโกหกโดยไม่ละเลยไม่จำเป็นต้องเป็นคนใจแข็งไม่มีไหวพริบโหดร้ายหรือโหดร้ายแต่ถ้ามีเรื่องยากๆที่คุณจะได้รับประโยชน์จากการได้ยินและฉันไม่พูดอะไรเลยนั่นก็ไม่ดีนักคำตอบก่อนหน้านี้ที่ฉันอ่านเน้นไปที่สถานการณ์ที่คุณกำลังพูดหรือพูดอะไรกับบุคคลเกี่ยวกับตัวเธอตัวเขาเองเป็นเรื่องปกติมากที่จะเน้นย้ำถึงไหวพริบในการวิจารณ์หรือคำแนะนำที่สร้างสรรค์ในเมื่อคุณไม่สามารถทำตามได้แต่ก็มีบางสถานการณ์ในความคิดของฉันมันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องพูดอะไรที่ไม่ดีและไม่ต้องเงียบกรณีเหล่านี้มักเป็นกรณีที่คุณพูดอะไรบางอย่างหรือนิ่งเงียบเกี่ยวกับบุคคลที่3เช่นเดียวกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจและความรับผิดชอบเช่นถ้าเพื่อนของคุณเล่าถึงแผนการจ้างที่เลี้ยงเด็กของเธอและคุณรู้ว่าคนที่จะมาเลี้ยงเด็กได้ทารุณกรรมเด็กคนอื่นหรือประพฤติตัวไม่ดีอย่างน่าทึ่งมันไม่โอเคเลยที่จะเงียบไปตอนนั้นเพราะคุณจะปล่อยให้เพื่อนของคุณทำให้ลูกๆของเธอตกอยู่ในอันตรายใช่ในสถานการณ์ที่ความคิดเห็นใดๆถือเป็นการไร้เหตุผลถือเป็นคำแนะนำที่ดีไม่มีเหตุผลที่จะต้องพยายามสร้างปัญหาหรือคิดในแง่ลบ
มันแสดงให้เห็นว่าคนที่ทำเช่นนั้นต้องการความสนใจมากเกินไปหากคุณไม่ทราบข้อมูลเบื้องลึกของสถานการณ์ความคิดเห็นของคุณอาจทำให้คุณเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งส่วนตัวได้